เชิญนั่งก่อนครับโทษทีนะครับที่ผมเรียกคุณมาก่อนเวลานัดอะพอดีผมมีประชุมด่วนตอน 4:00 น.ครับให้พัดพรีเซนต์เลยไหมครับยังไม่ต้องครับแต่เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์พรีเซนเทชันของคุณคร่าวๆแล้วกันนะครับได้ครับในส่วนของเนื้อหาเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะครับคุณแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราได้ดีการเล่าเรื่องของคุณก็น่าสนใจมากขึ้นชี้ให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยชอบการเสี่ยงโชคแล้วคุณก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่คนในสังคมเข้าใจอย่างกาชาปองหรือว่ากล่องสุ่มแต่ก็ยังคงคอนเซปต์เรื่องความสดชื่นแล้วก็เรื่องสุขภาพเอาไว้ได้ตรงนี้ผมขอชื่นชมครับแต่ละหน้าคุณวางไม่เท่ากันเดี๋ยวชิดขอบเดี๋ยวห่างจากขอบถึงแม้ว่ามันจะแค่นิดเดียวเนี่ยแต่ผมว่ามันก็ดูไม่เรียบร้อยครับคุณควรที่จะเซตอัพไอเทมพวกนี้ในเทมเพลตไม่ใช่มาวางแปะเป็นหน้าแบบนี้การจัดขอบตามแนวกระดาษแต่ละหน้าของคุณก็ไม่เท่ากันไปเรียงมาใหม่นะครับผมอยากให้มันดูคลีนกว่านี้ทุกหน้าเหรอครับทุกหน้าเลยครับส่วนเรื่องรูปรูปนี้คุณจะสื่อถึงอะไรครับรูปหน้า22อ่ะรูปนี้มันตรงตัวเกินไปอะครับคุณควรที่ต้องใช้รูปที่มันสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็โน้มน้าวจิตใจคนได้ผมขอแนะนำนะถ้าเกิดคุณอยากจะประสบความสำเร็จในฐานะมาร์เก็ตเตอร์เนี่ยคุณควรที่ต้องได้ทั้งอาร์ตแล้วก็ไซเอนส์ครับพัดเข้าใจแล้วครับว่ามันยังไม่โอเคเดี๋ยวผมไปแก้ให้นะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ว่าพักหลังๆเนี่ยดูคุณกับคุณแนนจะสนิทสนมมากกันเป็นพิเศษนะผมกลัวว่าคนอื่นจะมองไม่ดีครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับพี่แนนเป็นแค่พี่คนนึงที่พัดคุยด้วยได้ครับผมเข้าใจครับแต่ว่าคุณก็รู้ว่าคนที่นี่เขาเป็นยังไงแล้วคุณเจ๋งจะให้พัดทำยังไงล่ะครับรักษาระยะห่างไว้ก็พอครับมันก็ไม่ได้ใกล้ชิดอะไรมากมายขนาดนั้นเลยนะครับแต่คนอื่นเขาจะไม่ได้คิดแบบนั้นนะสิผมแค่ไม่อยากให้เป็นประเด็นเพราะว่าคุณแนนเองเนี่ยเขาก็ตำแหน่งสูงกว่าคุณผมกลัวมันจะดูไม่เหมาะสม